ขอกล่าวต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานแถลงข่าวลงนามสัญญาจ้างบริหารโรงแรมนะครับ Branding and Management Agreement หรือว่า BAMA นะครับระหว่างบริษัท Owner North พัทยาจำกัดConrad Hilton wanted to be an innovator, and we were often one of the first companies to come up with new ideas. And his vision was that things that you had at home, you would want when you went traveling and stayed in a hotel. We seek to fill gaps in the market with the right brands at the right place at the right time. We have a pipeline of 6 hotels.Over 1,800 rooms opening in Thailand in the next 3 to 5 years. พัทยากำลังจะเป็นแหล่งที่ไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวกำลังจะเป็นแหล่งรองรับผู้บริหารหรือว่าอุตสาหกรรมทั้งหมดนะฮะที่อยู่รอบพื้นที่ภาคตะวันออกรูปแบบของการประชุมสัมมนาหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยจะมากไปกว่าแค่แหล่งท่องเที่ยวเพราะนั้นไม่ว่าจะวันส์พัทยาหรือฮิลตันการ์เดนอินที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยมีรูปแบบที่สอดรับกับรูปแบบการพัฒนาภาคตะวันออกแล้วก็พัทยาครับภาคตะวันออกเนี่ยน่าจะเป็นตัวยืนเรียกว่าค้ำประเทศอยู่นะฮะเพราะว่ามันเป็น heavy investment จริงๆมันว่ากันทีเป็น trillion คือ1ล้านล้าน2ล้านล้านเมื่อทำทุกอย่างเสร็จไม่นับรวมถึง transaction ที่จะเกิดขึ้นบนการซื้อขายหรือทำมาหากินกันในระหว่างนั้นอีกนะครับงั้นถ้าพลิกกลับมาที่ตรงภาคที่เป็น property หรือว่าเป็น hospitality ดีกว่านะครับผมก็เชื่อว่าพวกเราทางเอกชนเนี่ยทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบนะครับ